ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะการฟังการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนกับเราฟังการสาธิตทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เราไปอบรมอย่างเช่นเขาสอนเราทอผ้าเนี่ยเราจะนั่งสมาธิฟังได้ไหมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าทอผ้าเองมันทอใจให้มันสวยอ่ะนั่นมันต้องลืมตาแล้วก็ตั้งใจฟังว่ามันจะทำยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะเรามันมีการปฏิบัติหลายรูปแบบบางทีเราก็ลืมตัวเอาไปเปรียบเทียบกันวัดนั้นไปเขาเห็นเขานั่งได้ทำไมวัดนี้ไม่ได้วัดนี้เขานั่งสบายกว่าวัดนี้ไม่เห็นไม่ยอมให้นั่งไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบอยู่เสียเวลาหมดเลยเหมือนกับเราไปทะเลอ่ะแต่คิดถึงน้ำตกเงี้ยทะเลจริงๆนะมันก็มีคุณสมบัติพิเศษของตัวเองนะทำให้คนมีความสุขได้น้ำตกมันก็มีคุณสมบัติของตัวเองที่ทำให้คนมีความสุขได้แต่ไอ้คนต่างหากไอ้คนที่ไปทะเลน่ะหาความสุขไม่ได้เพราะตัวเองไปคิดถึงน้ำตกพอเป็นน้ำตกคิดถึงทะเลมันก็เลยหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตัวเราใจเราเลยสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เขาไม่ได้มีผลกับความสุขกับความทุกข์เราเลยนะมุมมองความคิดทิฏฐิความเห็นต่างหากที่ทำให้คนคนนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ตอนนี้สุขหรือทุกข์ไม่ต้องตอบใจตัวเองเฉยๆสุขหรือทุกข์ทั้งหมดมันเป็นมุมมองของเรามันทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์บางทีคนอื่นน่ะเขาสุขอยู่เราก็คิดแทนเขาอีกนะว่าเขาทุกข์โอ้ยแบบเนี้ยทุกข์เจ้าของอะไรทุกข์ไปคิดแทนเขาที่เราคุยกันเมื่อเช้าเรื่องพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยพอชาติที่ท่านเป็นอนิยตะแล้วเนี่ยนิยตะแล้วได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยท่านมีความสุขกับการช่วยเหลือผู้อื่นสุขมากทำเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขมากแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับใกล้กับคนที่เห็นแก่ตัวคนตนีเนี่ยก็จะมองว่าไอ้นี่โง่ความสุขเงินของตัวเองเอาไปให้คนอื่นทำไมบ้านของอื่นไปให้คนอื่นทำไมโง่แต่พระบริษัทบอกฉันมีความสุขที่สุดเลยที่ฉันได้ให้ตกลงใครผิดหรือใครถูกถ้าเราเข้าใจในหลักสัปปุริสธรรม7เมื่อเช้าที่เราคุยกันเหตุผลน่ะไอ้เจ้าตัวเหตุผลเนี่ยคือความจริงสูงสุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงสูงสุดเราจะเข้าใจทุกคนเลยเราจะไม่ปฏิเสธใครเลยที่เขาเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจทุกคนเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจคนเราถึงเกลียดคนเราถึงไม่ชอบคนเพราะความไม่เข้าใจนะคะเราถึงเกลียดเขาอะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราเข้าใจทุกๆคนเลยแม้กระทั่งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เกลียดใครเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราลำเอียงคือคนดีก็ว่ากันไปตามดีคนไม่ดีก็ว่ากันไปตามไม่ดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเมตตาพระเทวทัตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพระองค์เนี่ยจะลำเอียงหรือรักพระเทวทัตก็ไม่ใช่หรือจะรักคนอื่นที่ดีกับพระองค์มากกว่าเทวทัตก็ไม่ใช่ขาวก็ว่าขาวดำก็ว่าดำคนนี้ขี้ขโมยก็ต้องบอกว่าขี้ขโมยจะมาบอกว่าเอ้ยฉันไม่พูดอ่ะมันบาปอย่างนี้เป็นคนดีป่ะถ้าเราไปเจอคนไม่ดีแล้วคนมาถามเราหรือมันมีเหตุเกี่ยวข้องกันเนี่ยแล้วเราปกป้องเขาเนี่ยเราดีหรือเราไม่ดี
ต้องเราลองคิดดูว่าเราดีหรือเราไม่ดีมันก็คือการโกหกในพุทธศาสนานั่นแหละคือแต่มันต้องมีวิธีพูดเพราะฉะนั้นในสัพพลิสธรรม7เนี่ยเขาจะมีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การไม่ใช่ว่าเรื่องจริงทุกเรื่องมันจะพูดได้มันต้องดูว่า เรื่องไหนเนี่ยมันควรพูดเวลาไหนถึงเวลาแล้วมันต้องพูดก็ต้องพูดบางคนกลัวแม้กระทั่งความจริงนะเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนกลัวความจริงที่จะพูดอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาต้องโกรธเราเขาต้องด่าเราแล้วมันก็กลัวอยู่อย่างนั้นอ่ะบางทีบางเรื่องกลัวเป็นเดือนๆกลัวเป็นปีๆเลยนะมันก็กลัวอยู่นั่นสุดท้ายนั่นน่ะมันค้นพบความจริงอยู่อย่างนึงว่าเผชิญกับความจริงซะครั้งเดียวจบพอมันกลัวใช่ไหมคะเออมันเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อเหรอพอมันพูดไปแล้วมันจบเลยนะมันโล่งเราไม่ต้องมาปิดบังเราไม่ต้องอะไรเพราะเรากลัวอยู่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเกิดเลยเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีหลายอย่างมากที่เราไม่รู้อย่างเช่นอย่างเช่นการโอ้อวดการโอ้อวดเนี่ยคือการแสดงตัวออกมาในสิ่งที่เราไม่มีโกหกไหมคะโกหกนะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะคะการโกหกสามารถแสดงได้ทางกายสาไถมารยาก็คือปิดบังในสิ่งที่เราไม่มีไม่ให้ใครรู้ว่าเรามีอะไรผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยปิดบังแต่โอ้อวดคือโชว์ในสิ่งที่เราไม่มีไอ้สองตัวเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้เรามีปัญหาไปที่ไหนมีแต่คนเกลียดเราทั้งนั้นเลยเราก็มาหาอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ไม่รู้ไปที่ไหนมีแต่คนเกลียดหนูตลอดเลยอะไอเราก็เห็นแล้วไอนี่มันขี้โม้อยู่นะเราก็บอกไม่ได้นะว่าขี้โม้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาเองด้วยซ้ำเขาก็ว่าเขาดีจริงๆอะบางทีตัวเองก็หลอกตัวเองด้วยนะไอตัวโมหะมันบังไงคิดว่าตัวเองอะเก่งก็เลยหลอกตัวเองอีกไอเราจะบอกเขาก็ต้องโกรธเราดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะตัดค่ะกับคนที่ควรพูดอย่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนเริ่มเห็นตัวเองแล้วเริ่มมีสติแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าเรามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมาถามลองสังเกตดีๆซิว่าเราอยากให้คนชื่นชมเราไหมอืมใช่ค่ะอันนั้นแหละที่เราแสดงออกเยอะไปเราจะหาปัญหาแก้ไขปัญหาเจอเลยเพราะฉะนั้นคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะได้เปรียบพอมีใครแนะนำเนี่ยมันจะเห็นปัญหาของตัวเองที่มันแก้จากภายในแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาถามคำถามเนี่ยมันตอบยากมากมันรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะคะคนที่มีปัญหามาทุกคนรู้หมดแหละว่าใครมีปัญหาอะไรมาแต่การที่เราจะบอกเขาไปว่าเขาผิดตรงเนี้ยเขาจะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเขาจะแบบลูกผิดสามีผิดภรรยาผิดหมดเลยตัวเองถูกแล้วมันก็ไม่เห็นกิเลสตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัพพุริสธรรมเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยรู้จักการที่ควรพูดควรกระทำเวลาเนี้ยควรทำอันนี้เวลานี้ควรทำอันนี้อย่างเช่นเวลานี้รู้จักตนเราเป็นอะไรคะโยคีรู้จักการเวลานี้ควรทำอะไรคะปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเป็นโยคีอยู่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอโยคีเก่าใช่ไหมไอ้นั่นมันเดินผิดจังหวะมันไม่ได้นั่นอ่ะเขาให้เดินอย่างนี้ทำไมไปเดินอย่างนั้นผิดหน้าที่ยังถึงไม่ได้ออกตัวแสดงออกอ่ะถึงไม่ได้ออกตัวว่าเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันผิดเวลาที่เราจะโฟกัสความสำคัญไปกับเรื่องอะไรแล้วอย่างตอนเนี้ยเราเป็นโยคีอยู่ป่านนี้ที่บ้านเขาเป็นยังไงกันบ้างมันต้องอย่างนี้อย่างนี้กลับไปมันต้องแบบนี้แบบนี้มันกลายเป็นวางตัวเองอยู่ในฐานะแม่ฐานะลูกฐานะผู้จัดการฐานะผู้บริหารเพราะว่าเราไม่มีสมาธิพอเราไม่มีสติพอที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะแต่คนที่เขาเป็นสัตบุรุษเนี่ยที่คุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกกับตัวเองให้อยู่ในเวลาไหนได้เลย
เวลาเนี้ยต้องทำอันเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยรู้จักการเวลานี้ก็ต้องทำอะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเนี้ยเราปฏิบัติธรรมแต่เราไปคิดถึงเรื่องข้างนอกการปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่ได้ประโยชน์งานข้างนอกก็ไม่ได้อะไรนะเพราะตัวเราเดินอยู่ที่นี่คือมันเสียประโยชน์หมดเลยมีโยคีอยู่ตอนนั้นมีลูกศิษย์อยู่ท่านนึงนานแล้วค่ะเกือบ20กว่าปีแล้วอะลูกศิษย์แกก็อยากปฏิบัติธรรมเราก็ขับรถไปอย่างดีเลยไปส่งให้ที่สำนักปฏิบัติธรรมไปส่งเสร็จปุ๊บปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่รู้จักใครเลยนะเพราะไม่เคยคุยกับใครเพราะเรามาปฏิบัติไงไม่เคยคุยกับใครปรากฏว่าเอาลูกศิษย์เนี่ยไปส่งกลับมารู้จักคนทั้งวัดเลยแล้วคุยอีกนะไปถามคนทั่วเลยไม่มีใครรู้จักอาจารย์เลยอาจารย์บอกเป็นศิษย์เก่าที่นี่ได้ยังไงบอกทำไมไม่คุยกับเจ้าวาดคือปกติเต็งจะไม่สูงสิงกับคนค่ะยิ่งตอนปฏิบัติเนี่ยจะไม่ยุ่งกับใครเลยก็พาไปพอกลับมาที่วัดมาช่วยงานกำหนดค่ะให้เดินไปหยิบหม้อหน่อยดิกำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอบอกเฮ้ยเวลานี้มันเป็นเวลาทำงานไม่ใช่มานั่งกำหนดอยู่ไอตอนที่ควรกำหนดดันไปล้างหม้อล้างหายให้วัดเขามันก็เลยไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยค่ะประโยชน์สูงสุดมันไม่ได้อะเพราะว่าตัวเองเนี่ยผิดหน้าที่ผิดเวลาหมดเลยเนี่ยที่เรากำลังคุยกันว่าทำไมเราถึงทำดีไม่ได้ดีทำไมเราถึงมีปัญหาทำไมคนไม่ชื่นชมเราทั้งที่โดยธรรมชาติมนุษย์ได้ต้องการการชื่นชมอ่ะแต่ทำไมคนไม่ชื่นชมเราเพราะเวลาที่เราควรจะทำอะไรแล้วเราไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนะคะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณไหนอย่างคนเราเกิดมาในโลกใบนี้มันมีสิทธิกับเสรีภาพนะคะทุกคนมีเสรีภาพทุกคนมีสิทธิแต่มันมีไม่เท่ากันอย่างคนเกิดมาเป็นลูกข้าราชการน่ะมีสิทธิในการเบิกจ่ายการเรียนสมัยก่อนไอ้คนที่เกิดมาเป็นลูกแม่ค้าอย่างเงี้ยเป็นลูกชาวนาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะคะกยศ.น่ะพ่อแม่จ่ายเต็มค่ะเต็มค่ะทุกอย่างตัวลูกราชการเบิกมองสงสารพ่อกับแม่จังเลยต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้เราลูกข้าราชการดีมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมยุติธรรมไหมคุณหมอมันยุติธรรมโลกใบนี้ไม่มีอะไรไม่ยุติธรรมจากในการเกิดเขาทำบุญมาเขาก็ต้องได้ในสิ่งที่เขาสร้างมามันยุติธรรมนะคะแต่บางทีเราไปเรียกร้องความเสมอภาคอะเอาอะไรเสมอความเสมอภาคในที่นี้คือมันต้องเสมอในสิทธิ์ของตัวเองคือสิทธิ์ของเราเนี่ยมันได้แค่เนี้ยคนเกิดมาเป็นผู้อพยพคนเกิดมาเป็นลูกนายพลคนเกิดมาเป็นลูกข้าราชการมันเกิดมาไม่เสมอกันถ้าเรามองชาตินี้ว่ากินไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่เสมอภาคเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องกรรมมันคือความเสมอภาคของกรรมกรรมเนี่ยเขาไม่เคยละเว้นใครเลยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าในเมื่อกรรมไม่ละเว้นเนี่ยในเมื่อคุณเกิดมารวยอ่ะคุณก็ช่วยสิคนจนถ้าคุณว่ามันไม่เสมอภาคอ่ะเขากินไม่ดีใช่ไหมล่ะคุณก็เอาเงินไปช่วยให้เขากินดีสิคุณจะไปบอกว่าคนนั้นทำไมไม่ให้คนนี้คนนี้ไม่ให้คนนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกเขามีเงินอยู่เขาไม่ให้ใครเนี่ยเขาผิดไหมเขาไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเงินอยู่แล้วเราอยากจะให้ใครเราผิดไหมไม่ผิดเราได้บุญอันนี้คือการประมาณหรือประเมินว่ามันมีขอบเขตของมันอยู่การเกิดมาเนี่ยคนเกิดมาแต่ละคนเนี่ยมันมีบุญกับบาปติดตัวมาไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่มองคนในแง่ร้ายอ่ะไม่อคติไม่โทษใครแล้วก็ไม่ด่าใครแต่เราเกิดมาเนี่ยสิทธิของเราหรือที่เราจะช่วยใครได้เนี่ยเราก็ทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหรือถ้าไปอยู่ในองค์กรที่ช่วยคนได้เนี่ยช่วยกันรวมพลังกันก็อีกเรื่องนึงแต่เราต้องไม่ก้าวก่ายคนอื่น
เราต้องไม่ก้าวก่ายมันจะไม่มีกรรมค่ะแต่เราก้าวก่ายไปด่าคนนู้นไปด่าคนนี้อย่างเช่นเราดูในทีวีเราดูในโทรศัพท์ของเราเนี่ยไอ้คนนี้ทำไมไม่ช่วยคนนั้นอ่ะแล้วคุณเป็นใครทำไมคุณไม่ช่วยอ่ะจิตคุณตกแล้วนะคำว่าตกไปที่นี้ไม่ได้ตกไปสู่โลกที่ชั่วนะตกไปสู่กิเลสแล้วคุณกำลังก้าวก่ายคนอื่นเขาอย่างเงี้ยของพวกนี้ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วเรามีสติปุ๊บเราจะสามารถรักษาใจของเราไว้ได้โลกใบนี้เนี่ยถึงเราจะเกิดมาหรือเราจะไม่เกิดมาโลกใบนี้มันก็หมุนไปเหมือนเดิมเราเกิดมาเพื่อที่จะผ่านมันไปนะคะแต่อยู่ที่ใครจะผ่านมันไปแล้วเอาบุญเอาบาปกลับไปมันไม่เท่ากันเราบางคนประมาทพอเกิดมาแล้วเนี่ยก็มัวแต่หาความสุขใส่ตัวบางคนหาความสุขใส่ตัวซะจนตัวเองสร้างบาปกรรมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพอเกิดมาตกนรกหรือพอเกิดมาเป็นมนุษย์ตัวเองลำบากก็กลับไปโทษคนนู้นคนนี้ว่าโลกไม่ยุติธรรมสังคมไม่ยุติธรรมไม่มีใครไม่ยุติธรรมค่ะแม้กระทั่งเราถูกคนเกลียดเราเนี่ยมันก็คือกรรมของเราคนเกลียดเราเนี่ยเราสุขหรือเราทุกข์คนเกลียดเราเนี่ยเขาอะทุกข์คนเกลียดเราเขาทุกข์นะแต่เราไปทุกข์กับเขาด้วยปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยไปผูกกับเขาเองจริงๆแล้วเหมือนพระพุทธเจ้ามีเจอพระเทวทัตอะค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีกิเลสอะคนเกลียดเราก็คือคนเกลียดเราแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเขาเกลียดเราบางคนเนี่ยมันก็มีอุบายต่างๆสารพัดนะที่จะทำร้ายเราเนี่ยเพียงแค่เราต้องมีสติในการรับมือกับคนที่เกลียดเราแค่นั้นถ้าเราคิดว่าจะไม่สร้างกรรมต่อนะคะให้เรามีสติในการรับมือไอ้มีสติในการรับมือเนี่ยคือการก้าวล่วงกรรมเพื่อมันจบเอาให้มันเอาโอสิกรรมซึ่งกันและกันไปนะคะรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนการที่เราเข้ามาอย่างเช่นอยู่ในเนี้ยในชุมชนเนี่ย7วันเนี้ยมันมีกติกาเก็บโทรศัพท์มือถือปิดวาจาหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเคารพกติกาด้วยความเคารพจริงๆเราทำตามหมดเลยเนี่ยจิตของเรามันถูกฝึกมาดีมากเลยนะจิตมันถูกฝึกมาดีมากมันจะเป็นพลังบวกที่มันจะดึงสิ่งดีๆเนี่ยในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่มันฝึกมาดีแล้วมันจะมีพลังมันจะดึงคนประเภทเดียวกับเราเนี่ยมาหาเราแต่ถ้าจิตของเรายังเสแสร้งแกล้งทำมันไม่ได้บินจามจริงใจอะคนอื่นอาจจะดูไม่รู้การเสแสร้งของเราแต่พลังของจิตเนี่ยมันจะดึงคนประเภทเดียวกับเรามาหาเรามันจะดึงมาค่ะโดยที่มันไม่ต้องบอกใครเลยมันดึงดูดมาหากันเองคนหลอกลวงกับคนหลอกลวงก็เจอกับคนหลอกลวงคนจริงใจก็เจอกับคนจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอยู่ในชุมชนเนี่ยการเคารพกติกาต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นกติกาปุ๊บเอ้ยไม่อยากทำแอบทำก็ได้ไม่รู้คือคนที่เขาเป็นผู้ปกครองหรือคนที่เขาเป็นใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขามีกติกาให้มันเกิดความสมบูรณ์แต่ตอนที่เราออกจากกติกานั้นอ่ะมันคือจิตของเราที่ไม่ได้ถูกฝึกไม่ได้ถูกฝึกเมื่อสมัยที่เตียงปฏิบัติธรรมอยู่ครั้งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่พัทันตะเป็นคอร์สนานาชาติโยคีที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยมาช้าค่ะเพื่อนร่วมห้องมาช้าแต่เขาลงทะเบียนล่วงหน้าไปหมดแล้วเขามาช้าก็เลยไม่มีการตกลงกันว่าจะเอายังไงเธอจะถือกุญแจหรือท่านจะถือกุญแจหรือจะยังไงไม่มีการตกลงอะไรกันเลยเพราะไม่รู้จักกันด้วยเขาให้นอนห้องเราสองคนพอเราเริ่มเปิดคอร์สไปแล้วเขามาตอนเย็นค่ะเขาก็มารอยืนรอเราก็ไม่คุยกับเขาแล้วเพราะปิดวาจาเขาก็มาปุ๊บเราก็ไขกุญแจ10วันค่ะตอนนั้น10วันหรือ15วันเราไขกุญแจเขาก็เดินเข้าห้องเขาเข้าห้องปุ๊บนอนห้องก็จะประมาณสัก3เมตรหรือ4เมตรนั่นแหละค่ะ3เมตร4เมตรนั่นแหละเขาก็เราก็นอนอยู่มุมหนึ่งเขาก็เอาเสื่อผ้าไปปูอีกมุมหนึ่งโดยที่มันไม่ได้คุยกันมันไม่มีการตกลงรู้ทำยังไงใช่ไหมคะแล้วก็เช้ามาเนี่ยระฆังก็ตีสามครึ่งเนี่ยตีสามเราก็ตื่นก่อนเลยรีบตื่นค่ะเพื่อที่จะอาบน้ำจะต้องกำหนดนะคะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องกำหนดตลอดตื่นขึ้นมาไปอาบน้ำเสร็จเราก็ออกไปก่อนพอเราถือกุญแจเนี่ยเราต้องออกไปก่อนออกไปก่อนตอนเขากลับเนี่ยก็เหมือนรู้กันนะคะเขาก็ล็อกเขาออกทีหลังเขาก็ล็อกประตูแต่พอออกจากลานทำแบบเนี้ยเราก็ต้องเดินมาจ
จะไปไหนก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาที่ห้องก่อนเพื่อจะเปิดประตูให้เขาเข้าห้องเพราะมันไม่มีการคุยกันมันไม่รู้จักกันตอนนอนเนี่ยก็ต่างคนต่างนอนหันหลังไม่มองเขาเลยตั้งไม่มองกันเลยนะคะไม่รู้เขามองเราหรือเปล่าแต่เราไม่มองเขาอะเราไม่มองเขาเลยขนาดเดินอยู่เนี่ยมีคนเอาน้ำปานะค่ะแล้วเขาน้ำเต้าหู้มาให้คนน้ำปานะคนเดินสวนก็แค่รู้ว่าคนเดินสวนเราก็ไม่ได้มองเขาเขาเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะจี้มาที่ตาเราเพราะเราไม่ยอมมองเขาเขามาวางตรงหน้าเลยยื่นใส่ตาเราจะได้มองเห็นน้ำเต้าหู้เขาแล้วก็ยักหน้าก็หยิบก็เดินต่อตอนนั้นจนครบค่ะครบ10วันก็เริ่มมองก็เลยมันออกแล้วอ่ะทีนี้พอคืนที่ออกแล้วตอนเย็นเช้าขึ้นมาถึงกลับอ่ะค่ะก็ถึงคุยกันทีนี้คุยกันทั้งคืนเลยค่ะกับพี่ที่ปฏิบัติด้วยกันคุยทั้งคืนคุยนู่นคุยนี่อะไรกันคือเราจะบอกว่าเราต้องเคารพกติกาที่บอกว่าโยคีทำได้เพราะว่าเราทำได้ไม่ใช่ว่ามันจะยากไงไม่ใช่ว่าบังคับให้โยคีไม่ต้องทำแล้ววิปัสสนาจารย์ก็ไม่เคยทำมาได้มาก่อนเลยไม่ใช่ไม่คุยเลยแม้แต่คำเดียวค่ะไม่คุยเลยแล้วไม่มองหน้าใครด้วยจนได้ติดไปซื้อของที่ตลาดยังมองพื้นอยู่เลยไปเดินในห้างเดินมองพื้นซื้อของเงยเห็นของปุ๊บจ่ายเงินเสร็จซื้อมามันยังติดอยู่ไงมันแบบสติมันไม่ 100% นะคะเรายังฝึกใหม่ๆอยู่อะสติเราก็ไม่โอเคอะแทนที่มันจะกลับมาเป็นปัจจุบันมันไม่เป็นมันยังกำหนดอยู่พอซื้อของผิดจะกลับไปเปลี่ยนจำร้านไม่ได้แล้วไม่รู้ซื้อใครไม่ได้มองหน้าแม่ค้าของอันนั้นเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าจำหน้าแม่ค้าไม่ได้ไม่ได้มองหน้าแม่ค้าไว้อะถามเท่าไหร่จ่ายเงินเลยปกติตัวเองเป็นคนซื้อของไม่ต่อเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาขายเอากำไรเขาก็ให้กำไรก็ไปคิดอะไรมากมายทำอย่างอื่นเยอะกว่านี้อีกโดนหลอกเยอะกว่านี้นะให้เขาไปเถอะคิดอะไรว่าจิตมันให้แล้วอ่ะคือจิตมันให้แล้วมันก็ได้บุญแล้วอ่ะใช่ไหมคะมันบุญมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ว่าเราอาจจะเอาสินค้าเข้ามาก็จริงแต่จิตของเรามันดีอ่ะมันก็ได้บุญอ่ะถ้าเราคิดเป็นรู้บุคคลข้อนี้แหละรู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งแต่เราไม่ต้องเอาชนะใครเอาแค่ว่าไม่ต้องมีปัญหากับเขาก็พอแล้ว คือพุทธเจ้าตรัสให้เราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนน่ะชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาค่ะเรียนรู้คนอื่นจากพฤติกรรมสมัยก่อนเนี่ยใครเดินใครทำอะไรแต่งตัวแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยอ่านหมดนะคะอ่านจนมันทะลุเข้ามาเป็นจิตวิทยาพุทธศาสนาถึงได้เข้าวัดแล้วก็ศึกษารายละเอียดแบบนี้คือจริงๆต้องสนใจจิตวิทยามาก่อนแต่ไม่ได้จิตวิทยาเพราะว่ามันไม่ตรงกับที่เราอยากรู้พอถึงเวลาแล้วจิตวิทยามันไม่ตรงกับที่เราอยากรู้เคยไปนั่งเถียงกับนักจิตวิทยาสังคมที่เขาเรียนจิตวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนั่งคุยกันน้องเขาเรียนเราก็เรียนจิตวิทยาพุทธศาสนานั่งคุยกันมันเป็นคนละแนวแต่มันก็เหมือนกันแต่เขาเรียนจากพฤติกรรมเขาเรียนจากพฤติกรรมแล้วก็มาสรุปที่จิตแต่พุทธศาสนาเนี่ยเรียนจากจิตแล้วก็ไปสรุปที่พฤติกรรมมันเป็นคนละอันกันเรียนจากจิตก่อนเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ใจตัวเองซะก่อนเมื่อเราเรียนรู้ใจของเราเข้าใจเมื่อไหร่ขันธ์5เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมมันคือความจริงสูงสุดไม่ใช่เฉพาะมนุษย์แต่ทั้งสังสารวัฏเลยมีขันธ์5เป็นฐานเดียวกันถ้าเราเข้าใจตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจคนอื่นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลับมาเรียนรู้ตัวเองค่ะอันนี้ล่ะค่ะถ้าเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่การที่เราจะอยู่กับบุคคลแล้วเราจะปัญหาน้อยหรือเราเกิดความเจริญเนี่ยมันจะง่ายขนาดนี้เรียนขนาดนี้ก็ยังพลาดนะคุณหมออ่านไม่ขาดค่ะด้วยวิบากกรรมด้วยอะไรบางทีเราก็อ่านคนไม่ขาดหรือบางทีเราอ่านขาดแต่เราก็หนีไม่ได้โดยที่ว่าวิบากกรรมมันสะสมมาเนี่ยมันเจออะไรเนี่ยเราอย่าไปหนีการหนีมันก็คือความกลัว
ความกลัวก็คือโทสะความกลัวนี่เป็นโทสะนะคะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยผู้หนองงไหมความกลัวเป็นโทสะจิตของคนเราเนี่ยฝ่ายอกุศลเนี่ยมันมีอยู่3เหตุ1โลภะ2โทสะ3โมหะไอ้ตัวโมหะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกภาษาอภิธรรมเขาเรียกสัพพะสาธารณะอกุศลเจตสิกงงมันเป็นสับเขาเรียกสับมันสับวิชาการนะคะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนักอภิธรรมด้วยกันเขาจะฟังรู้เรื่องแล้วเราพูดแบบที่หนูคุยที่อาจารย์ธรรมวิริคุยกับคุณหมอหรือคุยกับหลายๆคนเนี่ยนักอภิธรรมเขาฟังแล้วเขาไม่เคลียร์เหมือนกับที่เราคุยกับภาษาหมอคุยกันนะคะนักอภิธรรมด้วยกันเขาก็จะมีสับเทคนิคของเขาเพื่อที่จะคุยอ๋ออันนี้เลยพอพูดอันนี้ปุ๊บก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างแต่อย่ามาบอกว่าเนี่ยที่มันเป็นเหตุของอกุศลทั้งหลายเขาจะฟังพูดอะไรอ่ะนักอภิธรรมด้วยกันอ่ะนึกออกไหมคะไปเอาคำแปลมาพูดไงเขาจะรู้ศัพท์เทคนิคเดียวกันสัพพะสาธารณะอกุศลเจตสิกมันคือกิเลสที่มันเป็นอกุศลที่มันเข้าด้วยกับกุศลทุกตัวถ้าเกิดมันเป็นการทาสีเนี่ยมันก็คือการรองพื้นสีขาวอ่ะจะทาสีไหนลงไปอ่ะสีนั้นก็ชัดแต่ต้องมีสีนี้คือโมหะอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นประธานของอกุศลทั้งหลายอย่างเช่นตอนที่เราก่อนจะมาที่วัดเนี่ยเราเจอกับคนที่เราไม่ชอบแล้วเราโกรธเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยโกรธความโกรธน่ะเป็นเราไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าโกรธแต่ความโกรธน่ะมันเป็นเราชั้นโกรธไอ้ตัวรู้สึกว่าชั้นโกรธน่ะคือไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้สึกเลยว่าความโกรธนั้นน่ะมันไม่ใช่เราฟังแล้วงงไหมคะไม่งงนะมันเหมือนกับทั้งที่ปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำน้ำกับปลาเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันแต่ปลาเนี่ยมันไม่เห็นน้ำเพราะว่ามันใกล้กันเกินไปไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือเรากิเลสทั้งหมดก็คือเราฉันเบื่อฉันก็จะไปกินกาแฟฉันเบื่อฉันก็เข้าห้องน้ำโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เบื่อจิตมันไม่ได้เบื่อมันไม่ได้โกรธแต่ความจริงแล้วมันถูกปรุงแต่งเฉยๆแต่ด้วยความที่สติของเราเนี่ยมันตามไม่ทันมันจึงเบื่อมันจึงโกรธแต่ทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของเราในฐานะที่เรายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปไล่ความเบื่อความโกรธเพียงแค่เรารู้แต่ปัญหาก็คือเราไล่เท่านั้นเองที่เราทุกข์กับมันเนี่ยถามว่าเราอยู่บ้านเนี่ยความง่วงเป็นทุกข์ไหมแม่เบอร์13ใช่ไหมคะความง่วงเป็นทุกข์ไหมคะทุกข์ไหมความง่วงเบอร์อะไรคะ13ไหมดูเบอร์เจ้าของจำเบอร์เจ้าของไหมท่า12เหรอคะความง่วงเป็นทุกข์ไหมคะทุกไม่ทุกพอน้องบีความง่วงเป็นทุกไหมถ้าความง่วงเป็นทุกคนจะซื้อยานอนหลับกินทำไมนอนไม่หลับอยากนอนหลับใช่ไหมคุณหมอถ้าความง่วงเป็นทุกคนจะซื้อยานอนหลับกินทำไมไปขอซื้อยานอนหลับหมอไม่ขายโกรธหมออีกนะไปซื้อเภสัชไม่ขายต้องมีใบสั่งแพทย์แสดงว่าความง่วงมันไม่ได้เป็นทุกข์แต่ที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากง่วงไอ้ที่มันทุกข์เพราะความไม่อยากต่างหากไม่ใช่เพราะความง่วงแม้จิตมันทำงานเยอะมากเลยนะเราไม่ทันมันเราไม่อยากที่ให้มันง่วงไงเพราะเรารู้สึกว่าความง่วงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเรามีจุดหมายเราอยากจะสงบเราอยากจะมีสติเราอยากจะโอ้โหแบบมีความสุขในการปฏิบัติเพราะไอ้ความง่วงมาเนี่ยมันเหมือนมารมาขัดขวางความสุขของเราความง่วงเลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันตอนอยู่ข้างนอกคอร์สนี่ความง่วงคือเพื่อนรักเลยนะไม่ง่วงยังพยายามง่วงเลยอะนอนไม่หลับนอนไม่หลับบ่นนอนไม่หลับหายานอนหลับกินเนี่ยพอมานั่งปฏิบัติธรรมเกลียดความง่วงขึ้นมาละอย่างเงี้ยนะคะ
ราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วความง่วงมันไม่ได้เป็นความทุกข์แต่จิตของเราที่มันปฏิเสธอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้คุยกับโยคีแบบนี้นะคะไม่ได้คุยกับโยคีที่เข้ากรรมฐานนะพอเขาบอกว่าเขาง่วงนั่นน่ะถ้าเขาไม่อยากง่วงสมมติเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขานั่งสมาธิหรือเจริญสมถะธรรมดาเนี่ยเราก็บอกว่าความจริงอ่ะเราอยากจะหายเราถึงได้ทุกข์ไม่จริงอ่ะเพราะเขาจะไม่เห็นความอยากหายของเขาไงคะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกคนคุยบางอย่างเนี่ยมันต้องดูเวลาคุยกับบุคคลที่คุยเนี่ยค่ะถึงจะเลือกบุคคลคุยว่าไม่ใช่ว่าทุกที่ที่เราจะคุยได้ทุกเรื่องนะถึงเราจะมีความเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าคนฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เรามีความชำนาญเรื่องนี้แต่เราคุยให้คนหนึ่งที่ไม่มีพื้นฐานฟังไม่ได้อะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันที่พูดถึงเรื่องของขันธ์ 5เนี่ยคนที่เข้าใจขันธ์5เนี่ยนะคะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีเลยเข้าใจขันธ์5เข้าใจความเกิดดับพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกพระไตรลักษณ์พระนบีทราบไหมทำไมเรียกพระไตรลักษณ์เพราะว่าเขาบวชแล้วทำไมถึงเรียกพระไตรลักษณ์พระเนี่ยหมายถึงความประเสริฐไตรลักษณ์คือความเกิดดับเป็นความจริงที่คนเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะพบกับความสุขที่ผ่านมาเนี่ยเราอะไม่เข้าใจพระไตรลักษณ์อย่างเช่นเรามีความสุขพอความสุขมันหายไปเราทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจพระไตรลักษณ์จริงเราจะไม่ทุกข์เลยหรือถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันก็ดับแต่เราอะอยากให้มันหายยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่เข้าใจปัจจุบันนะมันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างมากเลยมีครั้งหนึ่งมีโยคีเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่เราเนี่ยแหละอยู่จังหวัดอุทัยธานีตามมาด้วยอุทัยก็เปิดไม่เข้ามาเข้าจังหวัดเลย ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่ามาเข้าจังหวัดเลยทีนี้พอตอนเข้าปุ๊บเนี่ยก็นั่งรถกลับไปด้วยกันนั่งรถกลับไปด้วยกันเขาก็มองจังหวัดเลยที่มันแห้งๆอ่ะช่วงนี้แหละมาช่วงนี้แหละแห้งไปหมดเลยช่วงที่ผ่านด่านซ้ายช่วงที่ผ่านตรงภูเรืออะไรเงี้ยไปโซนนั้นอ่ะโอ้ยมีแต่สวนยางแห้งไปหมดเลยแกก็พูดนู่นพูดนี่ของแกแล้วก็ฟังทีนี้พอสักพักหนึ่งพอไปถึงจังหวัดอุทัยธานีดูดิบ้านเราอ่ะมีแต่ป่าสดชื่นกว่าตั้งเยอะอะไรเงี้ยแกก็คุยบ้านตอนนี้ส่วนก็เริ่มมีเหมือนกันนะแต่จริงออกอากาศที่อุทัยด้วยนะตอนเนี้ยอุทัยก็เริ่มมีสวนยางแล้วเหมือนกันทีนี้ตัวเองก็เลยบอกว่าเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าตอนที่เราวิ่งผ่านด่านซ้ายเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่สามารถมองป่าทั้งป่าแห้งแล้วก็ป่าสดสวยได้ตอนที่เราผ่านด่านซ้ายตอนที่เราผ่านภูเรือเนี่ยตอนที่มันเราเห็นเขาแห้งๆถ้าเราไม่มองให้ภูเรือเป็นภูเรือไม่มองให้ด่านซ้ายเป็นด่านซ้ายแล้วมันก็สวยพอเราผ่านจังหวัดไหนๆเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมันจะมีความสุขตลอดทางแต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วคุณปฏิเสธมันตลอดทางคุณจะหาความสุขตลอดทางนั้นไม่ได้ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณผ่านไปแต่ความสุขมันอยู่ที่คุณมองมันเป็นหรือคุณมองมันไม่เป็นต่างหากตอนนั้นไปที่นอร์เวย์อันนี้เหมือนกันคือนอร์เวย์เนี่ยเขาจะไม่มีไอติมกะทิใช่ไหมคุณหมอต่างประเทศก็จะมีไอติมนมซึ่งเราก็ชอบนะมันอร่อยอ่ะเพราะเรากินแต่กะทิไงเราก็จะแบบว่าไปกินที่นู่นเราก็จะอร่อยไอติมนมของเขาอ่ะมันจะนมเยอะเลยเราก็แบบชอบกินอ่ะก็พอหน้าร้อนเนี่ยพอจะไปอยู่ที่ช่วงแรกๆไปอยู่3เดือนค่ะก็แบบก็จะมีช่วงฤดูร้อนเขาก็จะมีร้านไอติมร้านอะไรออกมาเยอะๆแล้วก็เขาจะพาไปกินไอติมก็ติดใจไอติมเขานะทีนี้มีคุณป้าอยู่คนนึงตอนนี้แกกลับมาเมืองไทยละแกก็ไปนั่งกินด้วยกันนั่งกินอาจารย์คิดถึงไอติมกะทิเนอะแกก็บอกอย่างนั้น
บอกป้าที่ถืออยู่อะไรไอติมนมนั่นแหละคิดถึงไอติมกะทิแล้วแทนที่ป้าจะมีความสุขกับไอติมนมเนี่ยป้าไปคิดถึงไอติมกะทิไอถิ่งที่ถืออยู่มันเลยไม่มีความหมายนี่คือประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันจริงๆเอาแค่ในครอบครัวของเราอะลูกของเราอะอยู่กับเราตลอดสามีของเราอยู่กับเราตลอดพอไปเจอสามีคนอื่นสามีเขาดีเนาะเขาอบอุ่นจังเลยอ่ะเขาดีจังเลยลูกคนอื่นลูกเขาดีเนาะพอหันมาเจอลูกตัวเองโอ้โหลูกเราไม่ดีเลยและไอ้ที่อยู่ด้วยเนี่ยลูกเราสามีเราอ่ะมันก็อยู่กับเราแหละแต่ของคนอื่นเขาก็อยู่กับของคนอื่นเราจะมีความสุขไหมใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปเนี่ยเพื่อให้เราอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปัจจุบันของเราเป็นยอมรับไม่ใช่ยอมรับเฉพาะจิตใจของเราที่มันฝึกให้มันเป็นยอมรับแต่ยอมรับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยค่ะเราไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าคนเราอ่ะเกิดมาไม่ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาหลายชาติมากเราสร้างกรรมมาเยอะคนสร้างบุญมาเยอะก็จะได้อานิสงส์ของบุญเช่นคนที่เขาเกิดมาแล้วมีคนรักมากๆมีคนชอบมากๆแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกอิจฉาเราไม่อยากจะเป็นอย่างเขามั่งอ่ะแต่เรามีแต่คนเกลียดแล้วเราก็เลยไปหมั่นไส้คนที่เขาถูกคนรักมากๆมันแสดงถึงอุปนิสัยแล้วในชาติที่แล้วเลยนะคือชาติที่แล้วเราก็เคยเป็นอย่างเงี้ยเราเกลียดคนอื่นอยู่ตลอดอ่ะพอชาตินี้ปุ๊บเนี่ยไอ้พลังงานของเราที่มันเกลียดคนอื่นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเราก็ไม่มีคนรักเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราอยากให้คนรักต้องทำยังไงคะชาติเนี้ยยินดีกับคนอื่นให้เป็นเห็นใครทำอะไรเนี่ยยินดีกับเขาเลยค่ะนิดหน่อยๆก็ยินดีหรือแม้กระทั่งความดีของคนอื่นอย่างเช่นอ่ะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติที่มันถูกต้องทำยังไงทีนี้พอเราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาทำอะไรผิดๆเหมือนกับเราสมัยก่อนแทนที่เราเนี่ยจะไปดูถูกความดีของเขาให้เราเข้าใจว่าจิตของเขาเนี่ยกำลังทำความดีแล้วเราก็ยินดีในจิตที่ทำความดีของเขาเมื่อเรามีโอกาสเราก็แนะนำเขาด้วยความเมตตาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้ตัวเหตุกับผลในสัพพุริยธรรมเนี่ยทุกอย่างมันจะพลิกหมดเลยเราจะไม่รู้ตัวตนตัวเองเราจะไม่รู้ประมาณเราจะไม่รู้การเราจะไม่รู้บุคคลเราจะไม่รู้ชุมชนมันจะพลิกหมดเขาเรียกว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิไอ้เจ้าตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจความจริงตรงนี้ทีนี้เนี่ยรูปของเราเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานว่ารูปของเราเนี่ยคือร่างกายเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยจนถึงวันนี้เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงพอถึงอายุ20นี่อยากจะสตาร์ทตัวเองเอาไว้เลยนะใช่ไหมมันแข็งแรงมันทำอะไรได้ทุกอย่างแต่อยากจะพัฒนาสมองขึ้นมากกว่าร่างกายแข็งแรงแต่สมองไม่ค่อยแข็งแรงแต่สมองอ่อนแอแต่พอสมองแข็งแรงขึ้นมาร่างกายดันอ่อนแอมันไม่สามัคคีกันพอถึงเวลามันเริ่มวัยมันเริ่มไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะอย่างตอนนี้ตัวเองก็เป็นวัยมันไปข้างหน้าเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าความตายเนี่ยมันเป็นของจริงนะเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะตายด้วยวิธีไหนแบบไหนหรืออาจจะบรรยายไปตายก็ได้ธรรมวลีของพวกนี้มันไม่แน่นอนเราจะบอกว่าเดี๋ยวแก่ก่อนแล้วเราค่อยปฏิบัติธรรมหรืออายุเยอะกว่านี้ค่อยทำบุญอย่างสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีรู้ว่าตัวเองจะตายพรุ่งนี้หรือคนหรือใครสักคนหนึ่งเคยมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งที่เขาโพสต์กันในเฟซบุ๊กทำบุญหลายร้อยล้านเลยนะตอนตายได้บุญเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะไหมแบบนั้นก็กำลังจะพูดอยู่ว่ามันต้องยินดีในความดีของเขาอะนะมันก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยบุญขนาดจิตของเราเนี่ยที่ก่อนตายเนี่ยมันมีความอยากแล้วมันมีความกลัวค่ะสมาธิในการทำเนี่ยมันน้อยแล้วแทนที่เราจะทำแล้วมันเป็นพลังอ่ะจิตมันเกิดดับตลอดน่ะมันก็ต้องสะสมทุกขณะแต่ทีนี้เนี่ยมันทำก้อนเดียวเลยอ่ะแล้วทำก่อนตายเนี่ยคนที่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยมันจะหวั่นไหวแล้ว
เอาแค่เราเองเนี่ยแค่ป่วยเราก็เริ่มหวั่นไหวแล้วกำลังสมาธิมันก็อ่อนพอเราทำไปขนาดนั้นมันจำนวนมันเยอะค่ะแต่มันก็คือบุญหนึ่งบุญหนึ่งบุญมันเป็นบุญหนึ่งแต่จำนวนเงินเนี่ยมันคือเหมือนกับถ้าสมมุติว่าเรากำลังจะตายแล้วมีคนเอารถเบนซ์มาให้เรา20คันจะเอาไหมคุณหมอกำลังจะตายอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งตายฉันจะให้เบนซ์แก20คันทองอีก50บาทนี่ไงก็เพราะของมันไม่มีค่าแล้วสำหรับเราถึงให้แต่พระเจ้าสอนเรื่องของการให้ทานว่าของที่ให้ต้องเป็นเลิศของเราอะคำว่าเลิศของเราไม่ได้แปลว่ามันต้องดีกว่าคนอื่นนะเลิศของเราเลิศของเราเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องเป็นของที่เรารู้สึกว่ามันมีค่าเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านให้ชีวิตให้อวัยวะหรือให้สิ่งที่ท่านมีอยู่กับคนที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยท่านมีความสุขเพราะว่าท่านรู้สึกว่าท่านให้ในสิ่งที่เป็นเลิศแล้วมันเป็นคนละอารมณ์ตอนนั้นมันมีค่าแม้กระทั่งน้ำแก้วเดียวที่เรากำลังกินอยู่แล้วมีคนอีกคนหนึ่งกำลังหิวน้ำอยู่เสียสละให้ได้อานิสงส์มากค่ะเพราะมันมีอยู่แค่แก้วเดียวเราให้เขาอะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีงั้นฉันขอกินก่อนนะแกมันมีแก้วเดียวอะขอโทษทีกับคนที่เอ้ยฉันยังไม่กินอะฉันให้แกก่อนคนละอารมณ์นะคะจิตมันคนละแบบกันเลยทำไมถึงได้มาพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันอยู่สูงมันเป็นพระนิพพานมันไม่ได้อยู่สูงขนาดที่ว่าเราเอื้อมันไม่ถึงแต่มันพื้นฐานของวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ชีวิตจริงได้ตั้งแต่วันนี้เลยอย่างเราปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตของเราอ่ะมันมีความสุขเกิดขึ้นไหมคะมีไหมมีนะทุกไหมคะเกิดไหมแล้วสุขอยู่ตลอดไหมทุกตลอดไหมแสดงว่ามันเกิดดับไหมเกิดดับรูปก็เหมือนกันรูปของเราเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์อยู่ในร่างกายประกอบมันเป็นตัวเราเซลล์เนี่ยมันตายตลอดนะใช่ไหมคุณหมอเซลล์มันตายตลอดเพราะฉะนั้นเราเอาครีมไปทาเซลล์ที่ตายแล้วนึกออกว่าผิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันนี้นะตั้งแต่เกิดอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแต่ทีนี้มันมีนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีความเก่งในการที่จะสร้างไอ้ตัวใหม่ขึ้นมาให้มันดูดีอ่ะที่เรากินอาหารเข้าไปอะไรเข้าไปให้มันดูดีขึ้นมาแต่พอหยุดกินขึ้นมาปุ๊บกลับมาเป็นแบบเดิมคือเซลล์เนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าเราเองไม่รู้ไงคะที่ไข่ของเราที่ขัดออกมาเนี่ยมันก็คือเซลล์ที่ออกมาแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นตัวเราเราก็ดูแลสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราคุยกันว่ามันก็ตายอายุของร่างกายเนี่ยมันมีวันหมดอายุแต่จิตใจเนี่ยตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันสืบเชื้อข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะมันต่อจากชาตินี้ไปชาติต่อไปถ้าชาตินี้เรามีบุญเราก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิแต่ถ้าเกิดชาตินี้เรามีอกุศลมากเราประมาทเราก็จะไปเกิดในทุกขติภูมิทีนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งสุขและทุกข์พระพุทธเจ้าเรียกว่าเวทนาขันธ์ตอนเรานั่งปฏิบัติธรรมเห็นไหมคะพอเราสุขขึ้นมาแล้วเป็นไงมั่งชอบมีแสงยิ่งชอบใหญ่ตัวเบายิ่งชอบใหญ่โอ้ยพอแสงมันหายไปพอตัวเบาหายไปเป็นยังไงปั้นความรู้สึกจะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมปั้นมันก็ไม่เป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่แสงไม่มาเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกแต่ความอยากของเราต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือแม้กระทั่งสัญญาความจำต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นได้ยินเสียงอาจารย์ธรรมวลีปุ๊บพอเราได้ยินเสียงนกขึ้นมาเสียงอาจารย์ธรรมวลีก็ดับไปเสียงนกก็เกิดขึ้นแทนแล้วก็กลับมามันเป็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตอนที่เรารู้พองรู้พองดับพอเรารู้ยุบรู้ยุบเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่อย่างเงี้ยนี่คือสัญญาที่มันเกิดขึ้นดับไปแต่ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตของเราเนี่ยมันดับไปหรือยังขนาดของใกล้ๆตัวมันยังดับไปแล้วเลยแล้วเราทุกข์กับมันทำไม
มันดับไปแล้วอะแต่ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบันมันดับลงไปตั้งนานแล้วอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่เราอะที่มันอยู่เพราะอะไรมันอยู่เพราะเราเนี่ยไปหน่วงมันเอาไว้ไปเก็บมันเอาไว้ที่พุทธเจ้าเรียกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อุปทานที่ยึดมั่นในรูปอุปทานที่ยึดมั่นในสุขทุกข์อุปทานที่ยึดมั่นในสัญญาอุปทานที่ยึดมั่นในความรักความโกรธความเกลียดต่างๆแม้กระทั่งอุปทานที่ยึดมั่นในความดีความดีเองเนี่ยก็มีอุปทานนะคะอย่าเข้าใจว่ามันเป็นหลายคนเข้าใจยากมากเพราะว่ากิเลสมี3ระดับถ้าใครเข้าใจกิเลส3ระดับจะรู้ว่าความดีเองเนี่ยถึงจะเป็นกุศลแต่มันมีไอ้ตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยยึดความดีเอาไว้แล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่าความดีก็มีทำดีแล้วมันถึงมันทำไมไม่ได้ดีคนอื่นทำผิดเราก็กลับไปปรามาสเขาว่าคนนี้ไม่ได้ผิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีเพราะเรายึดความดีของเราไว้มันไม่มีกิเลสอย่างกลางมันไม่มีกิเลสอย่างหยาบแต่มันกลายเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่มันไปยึดเขาเรียกว่าอวิชชาถ้าเกิดว่าอวิชชาเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันไม่สามารถพาให้คนไปเกิดเป็นเทวดาได้มันไม่สามารถทำให้คนเกิดเป็นพรหมได้ในหลักปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้เชื่อไหมคะว่าสงสัยตัวเองเนี่ยสงสัยมากตอนเรียนตกลงว่าอวิชชามันมีอยู่แล้วมันไปเกิดเป็นพรหมได้ยังไงแล้วไปเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงในปฏิจจสมุปบาทพอศึกษาพอเข้าใจเรื่องกิเลส3ระดับเลยรู้เลยว่าอ๋อพรหมเนี่ยที่เขาไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยจิตของเขาในระดับกลางที่เขาสามารถดับนิวรณ์ได้คือมีสมาธิเนี่ยมันเป็นระดับของการทำสมาธิซึ่งเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นกุศลอย่างมีกำลังมากอะค่ะนะคะเป็นคุลุกรรมคุลุกรรมมี2ฝ่ายฝ่ายกุศลคือทำฌานถ้าเกิดทำฌานปุ๊บตายไปเกิดเป็นพรหมแต่คุลุกรรมฝ่ายอกุศลเนี่ยคืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำส่งให้แตกแยกทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห้อพระโลหิต5อย่างนี้เป็นคุลุกรรมฝ่ายอกุศลพอเราจิตของเราเนี่ยสามารถทำฌานได้ปุ๊บเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ในความเกิดเป็นพรหมนั้นเนี่ยในสมัยพุทธก่อนพุทธกาลเนี่ยที่ในศาสนาอื่นที่เขาทำฌานกันน่ะแล้วเขาเกิดเป็นพรหมแล้วอยู่ในไข่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในไข่ของพรหมชาลสูตรน่ะก็ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันยังมีความเข้าใจอยู่ไงว่าขันธ์5เนี่ยเป็นอัตตามันยังมีความเห็นผิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5แต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความเห็นเข้าใจเรื่องของขันธ์5ว่าเป็นอนัตตานะคะจึงหลุดออกจากวงจรนี้นะแต่ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพรหมเลยแหละพอถ้าเกิดว่าเรามีอวิชชาอยู่เรายึดมั่นในความดียึดมั่นในความดีเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยึดมั่นในความดีก็ดีอยู่นะจิตเป็นกุศลยังไงก็ไม่ตกนรกถึงจะไม่ใช่พระพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆที่ทำความดีและเป็นกุศลก็ไม่ตกนรกมันจะตกนรกก็ต่อเมื่อจิตอันนั้นเป็นอกุศลเช่นความโกรธความโลภความหลงมันถึงจะตกนรกแต่มันจะตกนรกได้ก็ต่อเมื่อความโกรธความโลภความหลงอันเนี้ยมันเบียดเบียนผู้อื่นผิดศีล5เพราะฉะนั้นเทวดาเองก็ยังโกรธอยู่ก็ยังโลภอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์โกรธอยู่โลภอยู่เนี่ยผิดหรือไม่ผิดก็ต้องดูว่าที่เขาโกรธเนี่ยเขาโกรธขนาดไหนอย่างพวกเราเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยคนที่บ้านเราบางทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้เข้าปฏิบัติธรรมพอเราโกรธปุ๊บมีใครโดนบ้างเข้าวัดแล้วยังโกรธอยู่อีกทุกคนโดนหมดเพราะคนด่าเราก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เขาก็ด่าเราเข้าวัดแล้วยังโกรธอยู่อีกดูสิเขาไม่รู้ว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยถึงจะโกรธขนาดไหนก็ไม่ทำร้ายคุณแต่ถ้าเกิดฉันไม่เข้าวัดแล้วคุณโดนไปแล้ว ใช่ไหมมันคนละอันกัน มันไม่เข้าใจไงนะคะก็เวลาหมดพอดีนะคะคงต้องพูดกันวันต่อไปอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติของเรานะคะที่เราพูดถึงเรื่องของสุดท้ายก็คือตัววิญญาณไอ้3อย่าง5อย่างเนี้ยที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยถามว่าเราเห็นขันธ์5หรือยังเห็นไหมตอนเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นความเย็นความร้อนไหมคะเห็นนะตอนเรานั่งอยู่เราเห็นสุขเห็นทุกข์ไหมเห็นนะ
ตอนเรานั่งอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างเช่นมองหน้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยรู้ไหมว่านี่ใครอาจารย์ธรรมวรีได้ยินเสียงเดินอยู่ซ้ายขวารู้อยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือสัญญาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตก็เป็นสัญญาตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่พอมันปวดปุ๊บเนี่ยมันเกิดอึดอัดขึ้นมาเนี่ยมันคือความโกรธมันปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพอมันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกมันพอใจมันรักมันอยากที่จะมีอย่างเงี้ยมันเกิดความโลภขึ้นมาหรือความพอใจขึ้นมามันคนละอย่างนะครับมีทั้งฉันทะความพอใจมีทั้งความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นมามีไหมคะมีนะไอ้ตัวรู้เนี่ยเขาเรียกวิญญาณรู้ว่าโกรธรู้ว่าโลภรู้ว่ารักรู้ว่าหลงเนี่ยเขาเรียกตัววิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตกลงเห็นขันห้าหรือยังเห็นหรือยังขันห้าอยู่ที่ไหนออกนอกตัวไหมคะทีนี้ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแล้วนะดูแต่เขาเจ้าของพอเพราะปัญญามันจะเกิดได้ต่อเมื่อเห็นขันห้าของใครของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูของคนอื่นดูของตัวเองพอนะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ